ท่านผู้เกียรติครับต่อไปจะเป็นพิธีมอบโล่นะครับนะครับท่านผู้เกียรติมาเป็นประธานในค่ำคืนนี้นะครับเชิญนะครับค่ะท่านแรกนะคะที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินะคะในการบริจาคเพื่อจัดซื้อรถบัสในงานร้อยดวงใจ37ปีสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นจมมหาราชบริษัทเจริญไทยเทนเตอร์จำกัดนะครับโดยท่านสมชาติพงษ์คพนาไกลนะครับรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีครับ20,000บาทครับท่านผู้เกียรติครับลำดับต่อไปครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสินค้าซีเมนต์ไทยเมืองวัสดุค่ะเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทค่ะกราบเรียนเชิญท่านค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดสินค้าซีเมนต์ไทยเมืองวัสดุนะครับเรียนเชิญครับกำลังเดินมากำลังเดินตัวแทนท่านธีรศักดิ์นะครับเรียนเชิญครับขอบพระคุณในน้ำใจของท่านนะครับที่ร่วมบริจาคในครั้งเป็นนี้นะครับต่อไปนะครับนายแพทย์ธีรพลเกาะเทียนนะครับเรียนเชิญครับท่านนายแพทย์ธีรพลเกาะเทียนครับเรียนเชิญคุณณรังสรรค์สุริพานทองนะครับท่านพอประยงแก่นลานะครับคุณเกื้อกูลแสงสว่างครับศิษย์เก่าเบญจมมหาราชรุ่นแรกนะครับศิษย์เก่าเบญจมมหาราชรุ่นที่76นะครับเจ้าหน้าแพทย์ธีรพลเกาะเทียนครับเจ้าครับท่านใดพร้อมขึ้นมาก่อนได้เลยนะครับฮะคุณณรังสรรค์สิริพันธ์ทองนะครับเจ้าครับเจ้าครับท่านพอประยงแก่นลานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมมหาราชครับคุณเกื้อกูลแสงสว่างครับศิษย์เก่าเบญจมมหาราชมรุ่นแรกนะครับหมายความไงครับอาจารย์ครับคือมัธยมรุ่นแรกอ๋อใช่ไหมครับค่ะใช่กระย้อนนะฮะกระย้อนนะคะก็เป็นรุ่น2521ถึง2526ค่ะเจิญครับท่านนุตประยงครับเจิญเลยครับท่านครับคุณเกื้อกูลแสงสว่างมายังครับเจิญครับเจิญเลยครับไปไปเอาโหลสิทธิ์เก่าเวนจมะมรุ่นแรกนะครับและรุ่น76ครับเชิญครับเชิญเลยครับวิ่งได้นะครับไม่ผิดกติกาครับท่านครับขอบพระคุณครับกลุ่มสาระมัดมรุ่นแรกนะคะเชิญครับสิทธิ์เก่าเวนจมะมหาราชมรุ่นแรกค่ะเชิญค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับมีบริจาค 27,500 บาทเลยทีเดียวนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับจำนวนนี้ก็บริจาค 22,100 บาทค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับบริจาค 1,600 บาทค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับบริจาคเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับค่ะบริจาคเป็นเงินจำนวน 37,400 บาทค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีครับบริจาคเงินจำนวน 16,100 บาทค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับศิลปะเป็นเงิน 10,000 บาทค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครับเป็นเงินจำนวน 25,000 บาทค่ะและงานแนะแนวนะครับค่ะเป็นเงินจำนวน 16,500 บาทค่ะเชิญครับท่านผู้มีเกียรติครับงานไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเวทีกว้างใหญ่แล้วผู้ถือธงไปยืนอยู่มุมใดมุมหนึ่งงานนั้นทุกท่านก็มาบอกนักเรียนยืนเต็มแนวอ่ะครับโอ้เราซ้อมมาแบบนี้นะครับท่านครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็นหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับท่านใดที่อยากจะร่วมบริจาคเพิ่มเติมนะครับไม่ผิดกติกานะครับค่ะเรามีแต่จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าท่านประธานแจ้งไว้แล้วนะคะท่านก็เปิดประเด็นไว้ที่ 20,000 บาทค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะอยากจะบริจาคเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นก็เรากราบขอบพระคุณด้วยความยินดีค่ะ
อ๋อค่ะกราบเรียนเชิญท่านนายแพทย์ชนพลต่อเทียนค่ะกราบเรียนเชิญท่านเลยค่ะค่ะสำหรับท่านที่บริจาคทีหลังนะคะท่านก็จะได้รับทีหลังนะคะค่ะค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่รับโลกนะครับขอเลี้ยงเด็กท่านนะคะค่ะและอีกลำดับต่อไปนะคะเป็นเกียรติบัตรผู้ที่บริจาคเงินเพื่อจะซื้อรถบัสค่ะท่านแรกนะคะนายณพงษ์อินชูค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมมหาราชนะคะนางรดาจิตมากรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมมหาราชนายสุชีพตุ้มสังทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมมหาราชครับค่ะกลับไปเชิญค่ะนายอิทธิพลหงทองค่ะท่านแรกค่ะท่านรองณพงษ์อินชูนะคะงานไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามอบลูกผิดนะครับงานนั้นผู้ที่รับและผู้ที่ชมก็จะมอบเป็นสิ่งดีๆนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับท่านครับถ้างานไหนนะครับรับโล่รับปฏิบัติตรงเป๊ะตรงเป๊ะงานนั้นไม่ดีนะครับท่านครับงานวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับค่ะท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญนางปราศัยมัทยวาทิค่ะมัทวาทนะคะโอ้มัทวาทิเลยนะครับพิธีกรหญิงของเรานะครับเอกภาษาไทยค่ะท่านต่อไปนะคะนายอารมณ์กันหาค่ะนายโกเมนอรัญญเวศนางพันนีอิทธรัตน์ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ AP ห้อง 1/12 ห้อง 1/13 ห้อง 2/13 ห้อง 2/14 ห้อง 3/13 และห้อง 3/14 ค่ะขอกลับมาเชิญค่ะห้องอะไรครับผู้ปกครองโรงเรียนค่ะผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ AP ค่ะเชิญครับคุณแม่ครับเชิญค่ะยังไงขอให้รับผิดไปก่อนนะครับไม่งั้นค่ะเดี๋ยวไม่สลับกันทีหลังก็ได้นะคะค่ะเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารท่านเรียนได้ทราบแล้วนะครับว่างานไหนนะครับการมอบโล่นี้นะครับถ้าตรงคนนะครับจะไม่ดีเลยนะครับงานวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับบางท่านก็ไม่เคยถือโล่นะครับก็เลยเป็นงงๆอยู่เหมือนกันเจอนะครับรายชื่อครับอาจารย์อาจารย์ทิพย์ครับค่ะก็อย่างที่กราบเรียนที่เชิญขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นผู้ปกครองนักเรียนโครงการ AP ค่ะซึ่งมีทั้งหมด6ห้องด้วยกันนะคะห้อง 1/12 1/13 ห้อง 2/13 2/14 ห้อง 3/13 และห้อง 3/14 นะคะเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ AP ค่ะขออาจารย์หนึ่งครับในสักครู่นี้ท่านที่ได้ของการสมาคมบอกว่าท่านที่รับโลกนี้กินในบัตรนี้รายละ 5,000 เป็นอย่างต่ำเป็นอย่างต่ำหมดหรือยังครับท่านหนึ่งหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะครับโลกเหลือนะครับท่านใดที่อยากจะได้รับโลกครับตอนนี้สดๆหน้างานเลยนะครับอาจารย์ที่ได้บัตรครับค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานท่านนายกและคณะกรรมการรวมทั้งผู้ที่บริจาคเพื่อจัดซื้อรถบัสนะคะได้บันทึกภาพสสสุทธิชัยจรุณเนตรนะครับอีกหนึ่งความภูมิใจพี่น้องชาวอุบลนะครับเชิญครับท่านครับบนเวทีเลยนะครับท่านสสสุทธิชัยจรุณเนตรนะครับศิษย์เก่าเบญจมมหาราชนะครับเดี๋ยวอาจารย์แหม่มต้องถามท่านสสนะครับว่าท่านรุ่นไหนนะครับคือท่านสสท่านไม่ได้มาแต่ว่าผู้ที่ให้เกียรติมานั่นก็คือภรรยาท่านนะคะคือคุณนัทยาเชิญครับค่ะอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกภาพก่อนค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเซตที่2ค่ะได้เชิญคุณนัทยาโพกะคุณการนนท์นะครับศิษย์เก่าเบญจมมหาราชด้วยนะครับจะร่วมบริจาคนะครับค่ะได้เชิญเซตที่2ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรกับท่านประธานนะคะได้บันทึกภาพค่ะเชิญนะครับเชิญนะครับเราไม่ใช้เจ้าหน้าที่จับนะครับเราต้องการเป็นธรรมชาตินะครับจริงๆเรามีเจ้าหน้าที่เยอะนะครับแต่เราไม่ใช้นะครับเราปล่อยตามธรรมชาตินะครับท่านผู้เกียรติครับเราต้องช่วยกันรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำลำคลองนะครับอย่าทิ้งเศษขยะสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำนะครับเรียนเชิญ
คณะกรรมการสมาคมค่ะได้บันทึกภาพกับท่านประธานค่ะค่ะคณะกรรมการสมาคมเดี๋ยวท่านผู้แทนท่านสุทธิชัยจะมอบเงินก่อนนะครับท่านเชิญท่านผู้แทนค่ะครับสคริปต์ที่เราเตรียมไว้เราไม่ใช้นะครับเราทำไว้เฉยๆเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลนะครับเราจะใช้ตามธรรมชาตินะครับที่ขึ้นมานี่มาทำอะไรครับท่านครับมาบันทึกภาพนึกว่าจะมาบริจาคนะครับขอบคุณค่ะคุณนาตยาท่านที่นำโล่คุณนรังสรรค์ไปนะครับกรุณาเอามาคืนคุณนรังสรรค์ตัวจริงด้วยนะครับไม่เช่นนั้นท่านจะอยู่ไม่เป็นสุขนะครับท่านผู้มีเกียรติครับร่วมยินดีและภาคภูมิใจกับสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมะมหาราชเพื่อลูกเป็นปรบมือดังๆสักครั้งนะครับท่านนายกสมาคมท่านสุเนตรแก้วอมตะวงพร้อมคณะกรรมการนะครับกำลังร่วมบันทึกภาพร้อยดวงใจวันนี้มารวมตัวกันและที่สำคัญนะคะหลังจากที่บันทึกภาพเสร็จแล้วเราจะมีเซอร์ไพรส์จากท่านประธานค่ะครับท่านผู้เกียรติครับหลังจากรับโล่รับเกียรติบัตรแล้วนะครับบรรยากาศด้านข้างเวทีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความโอลเวงนะครับเพราะว่าเราจะเอาเกียรติบัตรมาแลกกับคืนนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เข้าสู่มาตรฐานสากลแล้วนะครับเราทำครับท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ครับท่านพลเอกดร.ชิตชัยวนสถิตท่านได้เกียรติมาเป็นประธานแล้วท่านจังจักรุณา1บทสดสดนะครับสดๆค่ะโล่เรายังเหลือเป็นพันนะครับท่านอาจารย์ธีรวันบอกว่าเราเตรียมโล่มาเป็นพันเลยนะครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับท่านครับจะกรุณานะครับพวกเรา1เพลงนะครับท่านครับอัจฉริยะลงพันอย่างเงี้ยเตรียมได้ท่านสุรพลสายพันอย่างเงี้ยหลายท่านนะครับเอาเพลงเลยครับจะเป็นงานแรกนะครับที่ท่านประธานหันหลังให้กับแขกผู้เกียรติร้องเพลงนะครับท่านครับกดโฮมเลยค่ะกดโฮมเลยค่ะอีกครั้งนึงค่ะเอาใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ครับพอดีท่านประธานไม่เห็นเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงอยู่ด้านหลังครับท่านครับจะบอก